เดี๋ยวพาไปดูต้นกล้วยนะคะยายกล้วยตัวไหนมันสุกบ้างอ่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีกล้วยสุกหรอที่มันอันนี้ต้นกล้วยนะคะผลที่หนึ่งนะอันนี้น่าจะยังไม่แก่นะคุณแม่บอกว่ายังไม่แก่นะคะนี่พาดูต้นกล้วยนะคะอันนี้เป็นเกษตรภายในบริเวณบ้านเนาะก็จะเป็นต้นกล้วยบานาน่านะเป็นบานาน่าแล้วก็จะเป็นมาดูโอ้อันนี้มะละกออันนี้มะละกอนะคะมะละกอพันเล็กนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีเม็ดหรือเปล่านะอันนี้เป็นมะละกอพันเล็กนะคะอักซิเดนต์ไป1ต้นเนาะแล้วอักซิเดนต์ไป2ต้นสินะแล้วก็เกิด1ต้นก็อ้าวโอเคละนะคะอย่างน้อยเขาก็เกิดให้เรา1ต้นนะก็โอเคแล้วล่ะนะแล้วก็จะเป็นเครือที่2 1เครือ2เครือ3เครืออ่ะ2เครือ3เครือได้3เครือละนะ3เครือนะคะแล้วก็4เครือนะคะ5เครือมีต้นลำดวนด้วยนะคะ5เครือเสร็จแล้วก็จะเป็น6เครือ7เครือ8เครือ9เครือโอ้โหคุณแม่ปลูกกล้วยทำไมติดเยอะจังเลยนะคะนี่อันนี้ก็ถูกจองแล้วนะคะท่านผู้ชมตลาดนะคะกลุ่มคนที่ประกอบการขายกล้วยต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะจองมีขอซื้อใบกล้วยนะคะขอซื้อปลีกล้วยนะคะช่วงลอยกระทงก็จะเป็นขอซื้อใบกล้วยเนี่ยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่ปลีกล้วยนี่ตั้งแต่เข้ามานี่เพิ่งเห็นปลีกล้วยอันหนึ่งเนาะไม่นูลูกนะคะอันนี้ลูกอีกอันหนึ่งนะคะมีนะคะเราดูกันเห็นไหมนี่ก็คือกล้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกล้วยหอมที่คุณแม่บอกว่ากล้วยหอมมีการปลูกกล้วยหอมด้วยนะคะโอ้อันนี้ใหญ่ดีอันนี้ก็คือรั้วบ้านนะคะที่คุณแม่ปลูกกล้วยไว้ทั้งหมดเนาะแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นสระนะเอาปลาลงละ 3,000 กว่าตัวเป็นปลาดุกนะฮะเป็นปลาดุกธรรมชาติลง 3,000 กว่าตัวแล้วก็ที่บ้านก็ยังมีใบเตยด้วยนะฮะมีใบเตยด้วยนะคะโอเคอันนี้กล้วยหอมนะกล้วยอันนี้ต้นกล้วยหอมนะคะโอ้มังคุดผลสุกยังโอ้มังคุดนะคะแล้วก็ต้นมะม่วงนี่คือเกษตรพอเพียงภายในบริเวณบ้านนะคะท่านผู้ชมค่ะ